สมาชิกแต่สมาชิกเขาก็ไม่สายก็พิจารณาศาสตราจารย์สมปองสุจริตกุลคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตทนายผู้ประสานงานคณะทนายฝ่ายไทยในคดีปราสาทพระวิหารสนับสนุนการตัดสินใจของนายสุวิทย์คุณกิตติหัวหน้าคณะเจรจามรดกโลกที่ถอนตัวจากภาคีอนุสัญญามรดกโลกระหว่างการประชุมกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 35หลังที่ประชุมใหญ่มีมติให้ไทยร่วมในการบูรณะตัวปราสาทพระวิหารเราถอนตัวจากมรดกเราให้เหตุผลไปอย่างชัดเจนแล้วถ้าพวกคุณเห็นหนังสือของคุณสุวิทย์รัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะบางท่านยังอาจจะตั้งข้อสังเกตสงสัยว่ามีอำนาจถอนตัวไหมเขาไม่เคยไปประชุมเลยระหว่างประเทศนะคนผู้ที่เขาคุณสุวิทย์เนี่ยเป็นผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มได้รับหนังสือได้รับ credentials คือ letters of credence จากรัฐบาลไทยเขาจะทำอะไรก็ได้ภายในขอบเขตของคณะผู้แทนเพราะฉะนั้นการถอนตัวเนี่ยก็เป็นอยู่ในเขตหน้าของเขาเขาไม่ต้องให้รัฐบาลมาสังเกตการณ์อีกครั้งเขาเป็นผู้แทนผู้มีอำนาจเต็มเขาทำได้เต็มที่ในกรอบอำนาจของเขาเพราะนั้นเขาถอนตัวได้อยู่แล้วเขาอย่างนี้ต้องเก็บศาสตราจารย์สมปองระบุว่าไทยไม่ต้องปฏิบัติตามร่างมติของที่ประชุมใหญ่เนื่องจากไทยประกาศถอนตัวออกมาก่อนหน้าการลงมติและเห็นว่ารัฐบาลต้องใช้โอกาสทำความเข้าใจกับประชาคมโลกถึงการทำงานที่ผิดพลาดไม่เป็นไปตามธรรมนูญของยูเนสโกจนเกิดความขัดแย้งในหมู่ประเทศสมาชิกกับเรื่องนี้มรดกโลกเนี่ยต้องชี้แจงไปเพิ่มเติมไปเลยถ้าเป็นโอกาสเหมาะแล้วก็บอกไว้ด้วยที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปคงเป็นภาคีอยู่ได้นี่เพราะว่าการขึ้นทะเบียนในตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยมันผิดหลักของยูเนสโกเองไม่ใช่ผิดหลักเฉพาะของอนุสัญญานี้เท่านั้นน่ะผิดเพราะยูเนสโกเนี่ยวัตถุประสงค์มีเพื่ออะไรนะถูกไหมเพื่อจะเสริมสร้างใช่ไหมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐสมาชิกใช่ไหมแต่นี่มากลับมาทำลายล้างศาสตราจารย์สมปองเรียกร้องให้กองทัพไทยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติบนเขาพระวิหารและเชื่อว่ามติของที่ประชุมมรดกโลกจะทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันมากขึ้นในหนังสือลาออกจากภาคีอนุสัญญามรดกโลกนายสุวิทย์ได้แจ้งเตือนผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกให้เคารพอธิปไตยของไทยในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารหากจะมีการดำเนินการใดๆในการบูรณะปราสาท